คำถามต่อมาถามว่าการฟังธรรมเป็นประจำมีอานิสงส์อย่างไรจะเอาไปอธิบายเพื่อให้เพื่อนฟังอย่างไรได้บ้างนะฟังธรรมะถ้าฟังแบบที่เป็นธรรมะท,ทั่วไปที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรือว่าฟังแล้วไม่เก็ตไม่สามารถเอามาลิงก์กับตัวเองได้นะะมันก็ถือว่าได้บุญในการสละเวลาฟังของดีเหมือนกับได้ดีเพราะ เปิดรับแสงสว่างนะฮะคนทีเ่เปิดหน้าต่างรับแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะทั้งผิวพรรณทั้งหน้าตาทั้งอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นคนปกติแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยอยู่แต่ในคุกแคบคุกมืดนะหน้ามันก็มืดหน้ามันก็หมองตามไปด้วยฉันใดก็ฉันนั้นนะาการฟังธรรมะแม้จะไม่รู้เรื่องแม้จะไม่เข้าใจเลยก็ได้อย่างน้อยเนี่ยนะได้สละเวลาเอาแสงสว่าง เปิดรับแสงสว่างบ้างแต่ไอที่บอกว่าฟังธรรมะอย่างไรให้ได้อาน,นิสงส์อันนี้คือเราต้องขยับขึ้นมาเป็นความเข้าใจเราก่อนอื่นเรามองนะว่าชีวิตคนเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้มันไม่รู้ทิศรู้ทางหรอกที่เดินเดินไปเนี่ยนะว่าเดินตรงเดินย้อนเดินเลี้ยวซ้ายหรือเดินเลี้ยวขวานะมันเหมือนคนตาบอด นี้ถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจนะซึ่งความเข้าใจเนี่ยมันเป็นตัวบอกเลยว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนเรากำลังตรงไปสู่ทิศทางใดกำลังจะเลี้ยวซ้ายหรือกำลังจะเลี้ยวขวาเนี่ยนะถ้าหากว่ามีความเข้าใจมันก็เหมือนคนที่ตาไม่ดีหรือว่าตาบอดเนี่ยมันตาสว่างขึ้น นะหากว่าเราได้แสงสว่างที่ถูกต้องหรือว่าได้ระบบประสาทตาที่มันสามารถเห็นตามจริงนะก็เท่ากับเรายกระดับชีวิตจากคนตาบอดขึ้นมาเป็นคนตาดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะรู้ว่าตัวเองที่เดินเดินดุ่มไปเนี่ยมันจะไปที่ไหนการที่คนเรามีจุดมุ่งหมาย แล้วก็รู้ว่าตัวเองกําลังจะไปในทิศทางที่มันดีเนี่ยนะมันย่อมเป็นสิ่งประเสริฐมันย่อมเป็นสิ่งที่ดีเหนือกว่าการที่ยังเป็นคนตาบอดแล้วก็ไม่รู้ทิศรู้ทางไม่รู้ว่าตัวเองกําลังจะไปไหนเช่นกันนะะการฟังธรรมะเป็นประจำจนกระทั่งเกิดความเข้าใจว่าเราคืออะไรแล้วเราสมควรจะเป็นอะไรต่อไปได้บ้าง หรือเราสมควรที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์พ้นทุกข์กับเขาได้หรือเปล่าเนี่ยนะตัวนี้แหละที่เป็นอน,นิสงส์ที่แท้จริงอย่างคนเนี่ยต้องรอให้มีความทุกข์ซะก่อนถึงจะมาแก้ถึงจะมาหาวิธีว่าทําอย่างไรจะให้ทุกข์หายไปจากใจแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วนะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าแม้การเกิดมาก็เป็นทุกข์ แม้การตายไปอย่างไม่รู้อีโน,ย,นย์เนก็เป็นทุกข์เนี่ยตัวนี้แหละที่จะมีสิทธิ์กับท่านนะให้ได้ไม่ต้องกลับมาเป็นทุกข์อีกนะส่วนนี้จะมีขั้นตอนยังไงวิธีการยังไงอันนี้มันว่ากันยาวนะครับอยู่ๆเนี่ยเราจะไปแค่บอกว่าฟังทำฟังทำเป็นประจำแล้วมีอัน,นิสงสงอย่างไรเนี่ย บางทีมันก็ยากนะเพราะบางคนเนี่ยฝืนใจฟังหรือบางคนเนี่ยฟังแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือบางคนรู้เรื่องดีนะแต่ไปเลือกฟังทำข้างที่ผิดแบบนี้มันก็เป็นไปตามที่เราเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะฟังนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้มีวาสนานะได้พบพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ เลือกที่จะฟังธรรมที่ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ด้วยนะแล้วมันมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญขึ้นด้วยการที่เราละทิ้งบาปแล้วก็สะสมบุญมากขึ้นมากขึ้น,นอย่างถูกต้องนะฮะไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นอาน,นิสงส์ที่แท้จริงพูดง่ายๆว่ามันเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตนะนะการการจะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตไม่ใช่ของง่ายนะะแล้วที่ จะเปลี่ยนชีวิตแบบฉับพลันทันใดนะมันก็เริ่มมาจากใจนั่นแหละใจถ้าหากว่ามันเปลี่ยนมันพลิกมันคลิกได้แบบฉับพลันทันใดชีวิตก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้แบบฉับพลันทันใดเช่นกันคือบางบางคนเนี่ยพูดง่ายๆนะอานิสงส์ของการฟังธรรมที่ถูกต้องมันสามารถพลิกชีวิตได้ในชั่วข้ามคืนและในทางกลับกัน คนบางคนเลือกฟังทำที่ผิดนะมันก็สามารถพลิกจากดีกลายเป็นร้ายในชั่วข้ามคืนได้เช่นกันครับ